รถยนต์ทุกคันที่เข้าไปในภัยสารกลางจังหวัดสงขลาจะถูกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนสั่งให้ลดกระจกตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดและหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะถูกเรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชนทั้งนี้เป็นการยกระดับรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโดยเป็นมาตรการที่ปรับเพิ่มขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ขออภัยค่ะหลังเกิดเหตุระเบิดรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาในพื้นที่ตำบลท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาถึง2ครั้งในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งงานด้านการข่าวยืนยันว่ายังมีความพยายามในการลอบก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในจุดสำคัญสำคัญย่านการค้าการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมนี้ส่วนความคืบหน้าในการกู้เส้นทางรถไฟหน่วยกำลังด้านความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดยังคงตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ในการกู้เส้นทางรถไฟซึ่งคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกระยะเนื่องจากได้ขยายพื้นที่ในการตรวจสอบยาวมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก